อ้าวแล้วพื้นบ้านเป็นไรเนี่ยหมดหน้าหนาวไปแล้วสินะทุกอย่างก็ดูลายตาไปหมดแม้กระทั่งพื้นบ้านอยู่พื้นก็ยืดเองเป็นอะไรเนี่ยหรือว่าอากาศร้อนเกินไปตาลายอาจจะเป็นไปได้โอ้โหน้ำมันเพียบไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำมันหมดเอาไปให้หมดนี่แหละรถมันจะจุพอไหมเนี่ยถังเบลเริ่มเอ้าเปิดผิดอีกแล้วลืมตลอดเอ๊ะคันที่แล้วมันขับเคลื่อนล้อหน้าใช่ไหมหรือข้างหลังจำไม่ได้ อากาศร้อนจำอะไรไม่ค่อยได้โอ้ไม่น่าจะพอ กินทำไมเนี่ยการหยิบของเกมนี้มันลำบากเหลือเกินให้รถคันใหม่มาก็แบบให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยก็ไม่ได้มีการหุ้มเบาะมาให้ด้วยนะคันนี้ทำซะดีเลยโดนมันเข้าไปหมด ได้เวลาออกเดินทางกันอีกรอบนึงจะไปไหนก็ยังไม่รู้เลยเกมนี้เห็นนะผมแวะมาดูตรงนี้นิดนึงเหมือนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนี่คือป้ายรถเมล์เหรอทำไมมันมาตั้งอยู่นอกถนนป้ายรถเมล์อ๋อนี่คือถังขยะรู้สึกว่ามันจะมีรถบัสรถเมล์เข้ามาด้วยใช่ไหมแล้วมันอยู่ไหนอ่ะไม่ได้อยู่ในอัปเดตนี้เหรออ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองขับไปดูก่อนว่านี้มันเป็นอัปเดตตัวเบต้านะครับเอ้ยตัวเบต้าอัปเดตนะฮะอัปเดตใหม่ที่ให้ผู้เล่นเข้ามาลองเล่นดูก่อนแบบยังไม่สมบูรณ์นะฮะแต่ผมรู้สึกว่ามันมีอุ้ยมันมีรถเอ้ยรถบัสเข้ามาด้วยนะครับอากาศมันร้อนนะฮะลิ้นมันก็พันเงินมีรถบัสเข้ามาเดี๋ยวจะลองดูว่ามีไหมในนี้ถ้าไม่มีเดี๋ยวคงต้องย้อนกลับไปตัวเวอร์ชันเดิมนะฮะเพราะว่ารู้สึกมันจะอยู่ในแมปที่เป็นหิมะตกถนนใหม่นะครับอัปเดตคราวหน้ามาถนนน่าจะเป็นแบบนี้ครับยากขึ้นเอ้ยถนนลอยได้ดูว่าเราตาลายอากาศร้อนเหมือนถนนมันลอยได้ผมไม่ได้ตาฝาดคนเดียวใช่ไหมเนี่ยถนนมันลอยเองหรือว่าอากาศมันร้อนแล้วมันหลอกตาดูยังไงมันก็ลอยนะฮะตรงนั้นเอ้ยมีเรือตรงนี้ด้วยซากเรือเก่าไปที่เรือก่อนแล้วกันไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างบนนะฮะจะอยู่มีเรืออยู่กลางทะเลทรายแสดงว่าเคยเป็นแบบทะเลมาก่อนตรงนี้ใครเคาะอะไรก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กใครเคาะอะไรเนี่ยโอ้น่าจะตกลงไปไม่ได้มั้งครับตกลงไปคงขึ้นมาไม่ได้เป็นซากเรือเก่านะฮะไม่รู้มีของให้เก็บไหมน่าจะมีสมบัติมั้งเกมนี้มันน่าจะมีเควสมีอะไรทำบ้างนะคือแบบไปตามหาของเก่าไปตามหาอะไรที่มันเกือบมันเลื่อนลงไปเองนะเมื่อกี้มันลื่นมีมันเลื่อนอุ้ยลิ้นเป็นอะไรเนี่ยวันนี้พูดผิดพูดถูกทั้งวันเลยโอ้ยนี่ก็ตกไม่ได้ใช่ไหมมันน่าจะมีของมีอะไรอยู่ข้างล่างหรือเปล่ามีประตูออกหรือเปล่าไม่งั้นมันจะทำรูอย่างนี้ไว้ทำไมให้คนมาสำรวจแล้วตกลงไปเราควรจะลองดีไหมเอ้าโอ หัวโขกพื้นอ๋อนึกว่าเสียงหัวโขกพื้นดังป้องเมื่อกี้ลงไม่ได้ฮะลงปุ๊บเนี่ยเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยเกมโอเวอร์อย่าล้มอย่าเอียงต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะฮะไม่มีเซฟให้นะครับตัวเบต้าไปแล้วไปเลยมีความรู้สึกว่าถนนมันลอยอีกแล้วอะข้างหน้ามันหลอกตาเราหรือเปล่าเนี่ยอากาศมันร้อนเกินไปใช่ไหมมองไกลๆเหมือนมันลอยขึ้นมาเลยพอขี่ไปใกล้ๆคือมันไม่ลอยนะฮะแล้วเรือไปไหนก็ไม่รู้เรือหายผมมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันแรนดอมนะครับเหมือนกับสปอนแต่ละครั้งของมันจะไม่เหมือนเดิมอะซ้ายขวาถนนไม่เหมือนเดิมคือไม่ใช่ว่าขี่มาถึงตรงนี้แล้วรอบหน้าถ้าเกิดเริ่มใหม่ขี่มาตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมนะฮะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดของมันลอยใช่ไหมเนี่ยมันลอยอยู่ใช่ไหมเห็นไหมครับเหมือนมันลอยอยู่บนพื้นเนี่ยลอยอยู่บนทรายไม่ใช่ถนนอย่างเดียวนะหรือว่ามองไกลๆแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยข้างหน้านี้ก็เห็นใช่ไหมฮะถนนเหมือนกับโค้งลอยขึ้นมาเดี๋ยวขี่ไปใกล้ๆมันก็หายนะครับเหมือนเดิมจริงๆเราขี่ไปข้างๆถนนได้ไหมลองสำรวจข้างนอกดูบ้าง
ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวหลงดูไกลๆมันลอยอยู่ไกลๆไม่ลอยครับมันก็ติดพื้นปกติอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้กระโดดไม่ถึงไม่มีทางเข้าครับมันเข้าตรงนี้ได้แต่มันกระโดดไม่ถึงไอ้ตรงนั้นมีเหมือนเป็นที่หมุนอะไรสักอย่างหนึ่งแสดงว่าข้างในนี้มันต้องมีแบบมีของให้เก็บหรือว่ามีอีเวนต์อะไรให้ทำแต่เข้าไม่ได้ครับอาจจะต้องรออัปเดตมีของอะไรมาปีนในนี้มั้งมันมีหลายอันเลยนะฮะไอ้บ้านบ้านใครมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมขับกลับมาที่เดิมทำไมผมกลับมาที่บ้านตัวเองผมก็ขี่ตรงมาเรื่อยๆนะทำไมมาโผล่ที่เดิมมาโผล่ที่บ้านของเราเอ้าสรุปคือมีแค่นี้เหรอถนนวนกลับมาที่เดิมวัดไปตรงนู้นแล้วกันงั้นนี่ไงเรือมาอยู่ตรงนี้ครับมันสุ่มจริงด้วยอ่ะสุ่มสปอนแต่ถนนนี้โอ๊ะโอ๊ะความหมดรถอีกแล้วเอ้าเฮ้ยโอ้ไม่มีปืนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยรถควันขึ้นเลยครับแต่ว่าไม่คว่ำเอ้ยไม่หงายยังขับได้ต่อเอ้ยรุ่นนี้ดีรุ่นนี้ดีทรงตัวดีถึงแม้ว่าจะมืดแต่ว่าน่าจะไม่มีอะไรมั้งเพราะว่าตุ๊กตาหิมะไปหมดแล้วนะฮะมันไม่มากัดเราละเฮ้ยเห็นแสงสีเขียวบนท้องฟ้าไหมครับเนี่ยเขาบอกว่ามันคือ UFO นะฮะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือเอ้ารถถอยหลังเองเดี๋ยวผมกดไปหน้าทำไมมันไม่ไปมันถอยหลังอะไรเจอ UFO แค่นี้รถถึงกับไม่ไปเลยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นมันถอยหลังอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ไปข้างหน้าทางก็ไม่ได้ชันเท่าไหร่นะเนี่ยขับถอยหลังได้แต่ไปข้างหน้าแล้วรถจะดับเกิดอะไรขึ้นโอเคไปได้แล้วครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นฮะเมื่อกี้เจอแสงสีเขียวนะฮะ UFO หรือเปล่าก็ไม่รู้รถถึงกับไปข้างหน้าไม่ได้เลยข้างหน้ามีแสงสีแดงตรงนี้นะครับไม่รู้คืออะไรสีแดงแวบเมื่อกี้เสาวิทยุเหรอใช่ไหมปกติมันมีหรือเปล่าผมไม่เคยเห็นครับมีเสาวิทยุด้วยพอดีเลยจะได้ฟังเพลงเฮ้ยมีแสงสีเหลืองด้วย2อันแล้วสีเขียวไปไหน UFO ไปไหนละมันเป็นแสงสีเขียวนะฮะอาจจะเป็นพวกเอเลี่ยนหรือว่า UFO ก็ได้นะครับแต่ว่ามันไปได้ใกล้แค่นี้แหละเสาวิทยุสื่อสารกดไม่ได้ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาบอกว่ากด V คือการนอนนะครับผมเพิ่งรู้โอ้จริงด้วยเสียงท้องร้องครับเช้าแล้วโอเคงี้วันหลังถ้าเกิดเล่นใหม่นี่คือไม่ต้องรอให้มันสว่างนอนได้เลยคือท้องร้องก็ไม่ต้องหาอะไรกินใช่ไหมเพราะไม่ต้องกินอยู่แล้วโอเคฮะเรากลับมาอยู่ในเวอร์ชั่นเดิมที่เคยเล่นไปก่อนหน้านี้นะครับยังเป็นช่วงหิมะตกอยู่เลยคือผมจะมาดูว่ารถบัสมันมีหรือเปล่านะครับเห็นไหมฮะแต่ละครั้งสปอนมาไม่เหมือนเดิมครับแล้วแต่ว่าจะมาเกิดตรงไหนตรงนี้ไม่มีรถบัสนะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่มีครับเกิดแต่ละครั้งคือมันสุ่มที่เกิดได้เลยนะฮะไอ้ข้างบนมีรถคันหนึ่งบนบ้านอย่างนี้เราก็ไม่ต้องแบบเที่ยวไปขี่รถเรื่อยๆกดสปอนเมนูใหม่เริ่มต้นใหม่มันก็ขึ้นมาที่ใหม่ละเอ้ยนี่ไงเจอแล้วรถบัสครับคือไม่ใช่โผล่มาอย่างเดียวนะครับมันขับได้ด้วยนะโอ้โหมาสปอนที่แบบตกไม่ได้ง่ายเลยเนี่ยคือรถบัสเนี่ยมันดีอย่างนึงคือมันทุกของได้เยอะนะครับไม่ต้องห่วงแบบรถคันเล็กนี่คือที่เปิดใช่ไหมน้ำมัน1ถังเจออะไรข้างทางก็เก็บได้หมดเลยคราวนี้ไม่ต้องห่วงว่าของเต็มประตูปิดไงเนี่ยอย่างนี้ป่ะโอเคเฮ้ยอย่างนี้ปลอดภัยครับนอนบนรถได้ที่เก็บสัมภาระมากมายทำเป็นบ้านได้เลยนะเนี่ยขับไปได้เรื่อยๆฮะ
กลางคืนตกดึกก็นอนบนรถไม่มีใครขึ้นมาได้นี่ใครเนี่ยขับเหมือนกันไหมโอ้ไม่ยากไม่ยากกลับรถก่อนฮะไปด้านนู้นนะครับด้านที่เราจะไปอ้าวถังน้ำมันทำไมปลิวไปตรงนู้นทำไมถังน้ำมันร่วงไปตรงนู้นติดไปไม่ได้ติดไอ้ป้ายนี้เหรอป้ายเดี๋ยวนะฮะเปิดประตูก่อนไอ้ป้ายที่มันชี้ลูกศรผมไม่น่ามาวางไว้ตรงนี้เลยมันติดเดี๋ยวก่อนเอ้าออกไม่ได้ทีนี้ความหมดแล้วรถเดี๋ยวนะแค่จะกลับรถแค่นี้ทำไมมันติดอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหก็ไม่ได้โดนป้ายนี่โยนทิ้งไปก่อนเลยโอ้โหรถแค่จะกลับรถแค่นี้รถคว่ำหมดเลยผักรถให้มันหงายกลับมาเหมือนเดิมเอ้าอย่างนี้ก็ได้เหรอ